โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัว Pattern Shift นะครับตัวนี้จะเป็นออปชันที่อยู่ในรุ่น SP เท่านั้นนะครับวันนี้เราก็มาใส่คันที่2แล้วแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่น S นะครับก็เนี่ยครับเราก็เพิ่มเข้าไปในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันดูนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เกียร์ดีนะครับเดี๋ยวสังเกตที่ใหม่นะครับไปได้เลยครับการใช้งานก็เหมือนกับรุ่น SP นะครับพอเราขับอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะกดเกียร์ได้เลยว่ามันจะขึ้นว่า DM DM 3 DM 4 DM 2แล้วแต่นะฮะก็ประมาณนี้ครับผมเวลาที่เราเลิกเล่นนะครับมันก็กลับไปเป็นเกียร์ดีเองทำได้2วิธีก็คือกดปุ่ม Pattern Shift ข้างบวกค้างไว้นะครับแล้วมันก็จะกลับมาเป็นดีเองพอเรากดลบอีกครั้งหนึ่งมันก็จะขึ้นเป็น DM 1 DM 2ก็คือเป็นเกียร์ธรรมดานะครับโอเคครับผม